และในช่วงของครูดีศรีสปทในวันนี้นะครับขอนำเสนอคุณครูบุญเกิดเหลามีคุณครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2กับตอนที่มีชื่อว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไปชมกันเลยครับของความเป็นครูโดยปฏิบัติและสั่งสอนนักเรียนด้วยความรักและเมตตาต่อศิษย์เพื่อที่จะพัฒนาศิษย์ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากโครงงานโดยโครงงานที่ใช้คือโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงกิจกรรมที่ใช้นักเรียนสามารถปฏิบัติโครงงานด้วยจิตสาธารณะด้วยใจที่เป็นผู้ให้และเนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมครับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีและเก่งนั้นส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กรางวัลที่นักเรียนได้จากการพัฒนาศักยภาพคือรางวัลเยาวชนดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากนายกเข้าพบนายกรัฐมนตรีจำนวน3ปีซ้อนและรางวัลคุณธรรมต้นแบบจิตอาสารางวัลโครงงานคุณธรรมจากมูลนิธิพลเอกเปรมทุกปีตั้งแต่พุทธศักราช2557ถึงปัจจุบันสำหรับน้องบุญเกิดนะคะจากการที่ฉันได้ทำงานร่วมกันมาถึง 4-5 ปีนี้นะคะน้องเขาจะเป็นคนที่เสียสละมีจิตวิญญาณในความเป็นครูมากนะคะเหมาะสำหรับการเป็นครูที่จะสอนเด็กน้องเขาจะเสียสละเวลาว่างเวลาว่างของเขานี่เลิกเรียนบุญเกิดจะสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษกับทุกวันเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนบุญเกิดจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพานักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจพอเพียงพวกโครงงานคุณธรรมต่างๆก็ได้รับรางวัลบุญเกิดนั้นได้ชื่อว่าเป็นครูที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นบุคคลที่รักลูกศิษย์เขาพูดเสมอว่าเขาคือบุคคลที่จะปั้นดินให้เป็นดาวจึงสมควรอย่างยิ่งที่คุณครูบุญเกิดจะได้รับการพิจารณาเป็นครูดีศรีสพท.เป็นอย่างยิ่งและในช่วงของครูดีศรีสพท.ในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณครูบุญเกิดเหลามีครับคุณครูโรงเรียนบ้านหนองวัวน้อยจังหวัดสุรินทร์ครับคุณครูท่านนี้นะครับมีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีความรักความเมตตาต่อศิษย์เพื่อที่จะให้ศิษย์นะครับได้พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ